ลองก่อนตอนนี้มันยังไม่คุยผมมันติดแป้นนะเลยคุยเลยโอ้ติดตัวโน้นเรียบร้อยเลยเครื่องยังไม่ร้อนเลยคุณสตาร์ทเครื่องเครื่องไม่ร้อนรับประกันได้ว่าผมมีร้อนแน่นอนยิงขามันหมุนไปเนี่ยหมุนดังให้ฟ้าหน่อยครับโอ้โหมันเกลี่ยเด็กเดียวเลยโอ้จะแทงตู้นี้ไปตลอดกูเลยได้แล้วได้แล้วหมดยอดไม่ได้ลุดคอคีบว่างปล่อยช้างปล่อยอุ้ยยาขอต้อนรับสู่รายการเมียวแอมชาแนลนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีอีกอย่างที่หนูจะบอกก็คือวันนี้มาแนะนำการคีบลูกตาค่ะยังได้ยังอันนี้เป็นนอกสถานที่มาคีบที่ทอยเกมค่ะก็คือการคีบลูกตานะคะจะต้องเลือกตู้ด้วยค่ะทุกครั้งที่หนูคีบลูกตาส่วนใหญ่นะคะจะมีการแบบว่าแลกเหรียญมานิดนึงประมาณ50 บาทไม่ต้องสงสัยค่ะทำไมเป็นเพราะว่าหนูต้องคอยมาจากตู้ผู้หญิงนะคะว่าขาไหนดีถ้าเกิดหนูเจอทรงกลมเนี่ยหนูก็จะหลีกเลี่ยงเพราะหนูไม่ชอบตั้งแต่คนถนัดเหลี่ยมเลยค่ะแล้วก็ต้องตรวจเช็คขาด้วยว่าขาตู้ไหนดีที่สุดอย่างตู้นี้ก็คิดที่แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยงบ100 บาทของหนูเนี่ยจะเอามาที่ตู้นี้เลยค่ะเพราะคิดว่าขาดีที่สุดแล้วทุกคลิปหรือเปล่าคะเวลาทำคลิปโอ้แน่นอนค่ะทุกคลิปเลยก็คือจะต้องตั้งงบไว้ก่อนใช่ค่ะว่าส่วนใหญ่ก่อนที่หนูจะเริ่มต้นคลิปจริงเนี่ยหนูจะแบบว่าคีบด้วยตัวนึงก่อนเพราะหนูไปลองเล่นนี่แหละค่ะแล้วประเภทแบบคีบแล้วดานขานี่ก็คือไม่ค่อยดีค่ะเท่าไหร่เลยค่ะก็ต้องแบบนี้เลยค่ะคีบมายกที่เต็มแล้วก็ขึ้นไหวแล้วก็ได้แต่ตู้นี้คีบได้ผ่านเลยผ่านเลยใช่ค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้คีบได้ยังคะทำคีบได้แน่นอนโอเคทำคีบกันเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะลุยเอาล่ะค่ะมาแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยหนูจะคิดจากนี้ก็คือคิดในทางที่ดีว่าอาจจะเหมาตู้ได้โอ้โหไม่มีทางฮะตุ๊กตาขนาดนี้ตอนหลังมาคุยกันเลย เวลาคิดตุ๊กตาเนี่ยถ้าเกิดตุ๊กตาอยู่ใกล้ป่องแล้วมันลุ้งลูกก็เอาตัวใกล้ป่องนี่แหละค่ะเสียที่ป่องแต่อาการดูว่าเหมือนจะคุยไม่ออกนะเนี่ย มันต้องให้มียังไงหนูก็ต้องมีความโชคดีนะต้องมาติดอีกมีตัวกำลังจะออกแต่ไม่รู้จะออกได้ไหมมีตัวกำลังจะออกออกไหมออกไหมออกไหมมาตัวนี้เลยล่ะค่ะตรงตัวตรงมาดูนะคะขอดูหน่อยคิดว่าจะได้หรือไม่คิดว่าได้ไหมน่าจะได้โอ้ยไม่ได้ถ้าไม่สวยติดเป้าเวลาที่ลูกตาต้องคิดบวกเสมอค่ะมันจะทำให้เราได้ลูกตาเยอะๆแล้วก็ไม่เครียดเท่าไหร่ด้วยแต่ส่วนใหญ่หนูคิดแบบนี้มันจะเริ่มหัวร้อนพูดเก่งนะเนี่ย ไม่ได้ติดหัวรูดเลยเมื่อกี้เหลี่ยมไม่ค่อยดีลองใหม่ติดตัวอื่นอีกเอ้ยไม่ได้แล้วไอ้ตัวเองมันเริ่มทำหนูหัวรู้เป็นไฟแล้วเนี่ยลองใหม่คือเมื่อกี้มันจะแบบความซวยมาแต่ครั้งนี้อาจได้อ่ะ
ันนี้มาจากเรื่องวินนี่เดอะพูใช่ไหมคะเอาตัวไหนดีป้าตัวนี้ไหมตัวนู้นสิข้างบนข้างล่างได้แล้วใช่ไหมคะน่าจะลูดร้อยบาทของหนูเนี่ยจะเอามาที่ตู้นี้นะคะเพราะคิดว่าขายดีที่สุดแล้ว